ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยไทยมาร์เก็ตไทยมาร์เก็ตนะคะพูดถึงบ้านเราประเทศไทยก็เป็นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องจัดว่าธุรกิจประเภทเครื่องดื่มเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วกลายเป็นช่วงแห่งการกอบโกยรายได้ได้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าสามารถช่วยคลายร้อนได้เพิ่มความสดชื่นได้ในแต่ละวันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยนะคะเครื่องดื่มทั่วไปมันก็อาจจะดาดดื่นเต็มท้องตลาดเราก็ต้องหาจุดขายขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มีความแตกต่างเกิดขึ้นกับแบรนด์ของเราแล้ววันนี้คุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงสินค้าบ้านๆเลยอย่างเฉาก๊วยนะคะที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่จำความได้แต่เฉาก๊วยเนี่ยจะทำอย่างไรให้เป็นเฉาก๊วยอันดับต้นๆให้คนรู้จักให้คนสนใจแล้วก็ติดใจเพราะฉะนั้นก็ต้องหาความแตกต่างจะเป็นที่มาของเฉาก๊วยธัญพืชนั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะเจ้าของธุรกิจก็ได้มาร่วมพูดคุยกับเราตัวจริงเสียงจริงในรายการต้อนรับกันเลยนะคะคุณอรินทร์ตรีช่อวิทยาหรือว่าคุณนุสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะคุณนุก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเจลลี่เบิร์ดจำกัดนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็มีแฟรนไชส์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะและกันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างแต่วันนี้ยกให้พระเอกหลักๆที่เราจะพูดถึงเลยนะนั่นก็คือเฉาก๊วยธัญพืชค่ะก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนเลยว่าเฉาก๊วยธัญพืชของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากอันอื่นยังไงอันแรกก่อนดีกว่าเฉาก๊วยในประเทศเนี่ยเราได้รางวัล นะครับทุกเจ้าได้รางวัลออท็อป3ดาวและออท็อป5ดาวแล้วได้รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมกรุงเทพอีก2551ด้วยปรากฏออท็อปนะครับได้ที่1ประเทศเลยนะครับในการประกวดสินค้าทั้งหมด250กิจการเรามี1ใน3เจ้าเป็นเราได้รางวัลอันนี้ติดอันดับต้นๆเลยทีเดียวก็เดอะเบสแล้วของกรุงเทพเลยนะครับถามว่าทำไมถึงดีเฉาก๊วยเนี่ยส่วนมากเราผลิตสินค้าออกมาเนี่ยมักเริ่มต้นทุนถูกใช่ไหมฮะส่วนมากต้นทุนถูกยิ่งถูกแข่งกันราคาอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เราที่กลับกันเราคิดว่าสินค้าต้องดีที่สุดมากกว่าข้างนอกขายเฉาก๊วยเท่าไหร่ก็30บาทเราขาย50บาทแต่คนซื้อเราเยอะนะครับเนี่ยจริงๆราคาอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักแต่เราเน้นในเรื่องของคุณภาพคุณภาพสินค้ามากกว่าถ้าสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยทุกเฉาก๊วยคุณทานแล้วไม่พอใจยินดีเปลี่ยนให้ฟรีทุกกรณีไม่พอใจในที่นี้ไม่พอใจในแง่ไหนไม่พอใจไม่อร่อยเรารู้สึกไม่ชอบไม่แฮปปี้ใช่ครับเปลี่ยนให้ฟรีเลยเปลี่ยนให้ฟรีให้ฟรีเลยครับโอ้เขาก็มีนโยบายกันใครเก่งๆเนาะเก็บพลาดบางลูกค้าบางคนนะครับบางทีไปเก็บพลาดเหมือนกันเช่นเราเก็บไว้อุณหภูมิ 3-5 องศาลูกค้าเก็บช่องฟรีซเฉยเลยขับมาฟอร์เละสิแล้วก็ไปเปลี่ยนให้ถึงที่นะครับแล้วนี่เปลี่ยนให้ด้วยทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัทเลยแล้วก็ให้ฟรีเลยทุกกรณีโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะมาถึงเฉาก๊วยธัญพืชถามคุณนุก่อนเลยนะคะว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยทำอะไรมาก่อนหน้านี้เขาเดิมเป็นวิศวกรนะครับตอนปี40คือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับธุรกิจเลยนะเนี่ยวิศวะด้านไหนคะพอดีมีอย่างนี้เคยเกิดมาเป็นลูกครอบครัวคนจีนก็จะมีค้าขายในตัวใช่อย่างนี้ชอบค้าขายก็รู้ตึกตัวเราชอบค้าขายชอบสอนหนังสืออย่างนี้ครับแล้วก็เห็นว่าเรามีเฉาก๊วยเนี่ยผมว่าตอนนั้นจำได้ปี40วิกฤตเงินบาทบ้านเราค่ะนะครับปีนี้คนอย่าไปท้อนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจแบบคนว่าอะไรอย่าคิดมากถึงว่าณเวลานี้เศรษฐกิจปัจจุบันอย่างเงี้ยถือว่าดีมากนะเทียบกับปี40นี่วิกฤตมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยทุกอย่างง่ายหมดชิลหมดง่ายหมดเลยง่ายหมดคุณมองไอ้นั่นแบบหูนั่นแบบสเกล100นี่สเกลแบบโอ้สบายใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเรามองโลกอย่างแง่ดีคิดบวกๆไว้พอคิดบวกๆเสร็จปุ๊บสิ่งดีๆเข้ามาหาเราเรามองเห็นมุมใหม่ๆเลยมหาศาลที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงตอนปี40เนี่ยเราอยากทำธุรกิจส่วนตัวไม่ออกครับว่าทำอะไรดีธุรกิจเงินบาทจบแล้วแล้วก็ทำงานวิศวกรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบวิศวกรด้านอุตสาหกรรมครับก็ยังไม่ค่อยชอบเซเว่นจีนก็ไม่ค่อยชอบรู้สึกแบบทำตัวเองมากกว่าก็เอาไปขายช็อกขายเฉาก๊วยนะครับขายเองคือเรื่องอะไรนี่คือเราไปขายก่อนใช่ครับเกี่ยวอะไรกับที่บ้านเนี่ยเฉาก๊วยหรือว่าไม่งั้นซื้อคุณป้าเข้ามาคุณป้าทำอร่อยป้าครับทำอร่อยนี่เฉาก๊วยเกิดมาจากเราชอบกินของคุณป้าถูกก็กินอร่อยก็ป้าซื้อผมซื้อมาขายได้ไหมป้าเขาก็โอเคอ่ะเขาซื้อมาขายซื้อเขาโหจาก5กิโล50โลเป็น500โลเลยนะขายดีจัดขายดีมากขายดีมากครับอย่างเงี้ยก็ปรับกันไปเรื่อยๆแรกๆคนเราอย่าเพิ่งท้อทำธุรกิจอย่าเพิ่งท้อวันแรกผมขายเฉาก๊วยผมจำได้นะไปยืนตักเฉาก๊วยขายได้900บาทโอ้โหคิดในใจขาดทุนนะเนี่ยแล้วมันก็เยอะอยู่นะ900บาทต่อวันนะก็เยอะอยู่นะโอ้โหนี่เดียวเองแต่เราไม่คุ้มค่าเราขนส่งใช่แต่ว่าเราก็ลงทุนไปเยอะแต่พอหลังๆเราเปลี่ยนเอาเฉาก๊วยมาใส่แพ็คใส่ธัญพืชโรยหน้าใส่อะไรเงี้ย
คนกินเยอะฮะมันเริ่มมีความต่างใช่ไหมคนกินเป็นอย่างนี้รูปอย่างนี้คนกินพืชโรยหน้าคนกินฮะกลับไปขายวันหนึ่งได้ 9,000 บาทจาก900เป็น 9,000 ภายใน 10 วันหน่อยต้องบอกเลยเพิ่มมาเป็น10เท่า10เท่าจากนั้นมาตั้งหลักได้เลยเห็นไหมพอเราได้ 9,000 เนี่ยเราก็บอกเฮ้ยทำยังไงต่อไปก็พัฒนาการใส่สิ่งต่างๆเข้าไปเพิ่มเติมแล้วขายศูนย์เศรษฐกิจ10วัน 300,000 บาทโอ้โหวันละ 30,000 นะตอนนั้นคึกเลยไม่ท้อเลยมั่นใจแล้วอย่างเงี้ยครับก็สร้างธุรกิจมาเป็นแฟรนไชส์ขายทั่วไปแล้วก็เริ่มเอาเฉาก๊วยเนี่ยลูกค้าต้องการเยอะก็เอาเป็นแพ็คเข้าสู่ห้างทำสินค้าในปี50นะครับระหว่างนั้นทำเฉาก๊วยไปเรื่อยๆจริงๆผมเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมแฟรนไชส์นะแฟรนไชส์เราเป็นคนสร้างให้เลยว่าทำยังไงบ้างคอนเซ็ปต์ต่างๆเราเป็นคนบอกรุ่นน้องๆเต็มเลยพี่ก็เยอะนะครับเมื่อก่อนนี้จำได้ว่าไปสมาคมแรกๆเด็กๆตอนนี้มีคนไหว้เราดีครับพี่ดีครับพี่ไม่เป็นไรค่อยๆสอนกันไปช่วยๆกันไปก็หลายยี่ห้อนะครับสุดท้ายผมว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอาหารออกไปขายทั่วโลกได้แน่นอนและขายได้ดีด้วยนะครับนี่ผมมั่นใจว่าอย่างนั้นนะที่ผมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาคนทำธุรกิจอาหารยินดีให้ปรึกษาเราช่วยกันเมืองไทยจะได้เติบโตแข็งแรงครับนะนี่ก็เป็นที่มาของเฉาก๊วยธัญพืชเลยเท่ากับว่าแบรนด์นี้จริงๆเนี่ยเราเพิ่งใส่ชื่อให้มันเนี่ยมานานแล้วหรือยังหรือว่าตั้งแต่แรกเลยแต่เริ่มต้นกิจการเลยก็เป็นเฉาก๊วยธัญพืชเลยใช้ชื่อนี้เลยตอนหลังเชิ่มเพิ่มชื่อหนึ่งคือคิดบวกเข้าไปในโลโก้เพิ่มคิดบวกคิดบวกคืออย่างนี้คิดดีพูดดีทำดีนะครับทำให้คนคิดดีมีบางคนฉุดคิดไงฮะเวลาทำงานอย่างเงี้ยเวลาทำงานปุ๊บฉุดคิดว่าเอ๊ะทำอย่างยังไงแล้วก็แบบคิดไม่ออกมึนงงคิดบวกๆไปสมองก็จะคิดทางที่ดีอะไรที่มันรู้สึกว่าแย่ถ้าเรามองให้มันดีเดี๋ยวมันก็จะดีอย่างเช่นแบบถ้าชีวิตฉันแย่เหลือเกินเรามองว่ามีคนที่แย่กว่าเรามันจะดีขึ้นมาทันทีเลยนั่นส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามให้สมองของคนเราเนี่ยพอผมเรียน NLP เรียนเรื่องของการใช้เรียนเรื่องนี้โดยตรงเยอะนะครับสอนเรื่องนี้โดยตรงด้วยเหมือนกันเวลาคนเรามีความคิดที่คิดในทางที่ดีดึงสิ่งดีเข้ามาหาเราจะเป็นโอกาสตลอดเวลาเลยแต่ถ้าคนเราคิดว่าโอ้ฉันลำบากฉันยิ่งมันยิ่งดึงความลำบากเข้ามาหาคนใหญ่เลยเพราะนั้นคิดบวกๆไว้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นแรงดึงดูดในทางบวกเข้าไว้นะคะถูกถูกพูดถึงคนดีๆเข้ามามากมายฉันมีลูกค้าที่ดีๆมากมายฉันมีครอบครัวที่ดีๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับมีครอบอบอุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยจะดึงสิ่งดีเข้ามาหาเราเหมือนเป็นแรงดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะถูกครับถ้ากับว่าจับธุรกิจเฉาก๊วยธัญพืชมาแล้วกี่ปีคะโอ้ปีนี้โอ้เยอะนะครับปี47ก็เกือบ11ปีแล้วก็ประมาณ10 ปี10ปีเต็มๆนะคะก็ถ้าเกิดมองตั้งแต่จุดนั้นจนถึงจุดนี้เรามีการเติบโตของเฉาก๊วยธัญพืชเนี่ยระดับไหนเติบโตในแบรนด์ของคิดบวกด้วยนะครับคือเมื่อก่อนเฉาก๊วยธัญพืชแล้วก็มาเป็นแบรนด์เจลลี่เบิร์ดเข้าสู่ห้างแล้วก็มีขายสินค้าหลายๆตัวเมื่อก่อนก็มีตัวเดียวคือเฉาก๊วยแล้วมีหน้าเต้าหู้มาขายน้ำคลอโรฟิลมาขายโยเกิร์ตมาขายอันนี้เริ่มต่อยอดแล้วหลายที่ขายสินค้าสินค้าจากเมืองนอกเข้ามาหาเราด้วยให้เราขายให้นะครับเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็นำสินค้าทั้งหมดเข้าสู่ห้างประมาณ 3,000 จุดทั่วประเทศว้าวนะปีนี้จะขยายเป็น 12,000 จุดนะครับโอ้โหก้าวกระโดดมากแล้วก็มีแผนโครงการเข้าสู่ AEC ด้วยเข้าพม่าเข้าลาวอย่างเงี้ยครับเข้าเวียดนามอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอินโดนีเซียแล้วก็ส่งไปที่ตะวันออกกลางโอมานอย่างเงี้ยเป็นต้นแถวนู้นเขากินอะไรกันคะกินน้ำกินน้ำเลยทานน้ำทานน้ำเขาชอบอะไรของเราคะก็จริงๆเขาชอบอย่างนะครับเพียงแต่ว่าสินค้าพวกนี้ต้องสามารถเก็บได้นานนะครับจึงให้เราส่งมันจะเป็นพวกน้ำพวกอะไรที่เป็นในเครือของเราในกลุ่มของเราส่งไปให้เพิ่มเติมค่ะครับนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นมุ่งแบบรวยคนเดียวเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็มีการเปิดรับแฟรนไชส์ด้วยใช่ครับแล้วก็เปิดรับพันธมิตรด้วยยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงอย่างมีหลายยี่ห้อที่เข้ามาหาเราเช่นตู้ฟองฟองอย่างเงี้ยครับตู้ฟองฟองก็ขายกับเราเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากกิจการจาก300ขวดเป็น 80,000 ขวดขึ้นแสนขวดเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ขายมาอย่างนี้กับเราแล้วก็สร้างตั้งแต่เริ่มต้นกิจการมันเลยว่าไม่มีอะไรก็มารถเข็นวิ่งกันมาขายกันจนปัจจุบันก็เป็นห้องเย็นวิ่งส่งของกันอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนก็เปิดโอกาสให้คนทั่วๆไปเข้ามาปรึกษาธุรกิจได้ที่มีสินค้าที่ดีพอแล้วคัดเลือกสินค้าหน่อยนึงเพราะคนเราบางที100คนเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยจะมีสักประมาณ 10-20 คนที่ success ที่โอเคใช่ครับแล้วเราเอาอย่างเงี้ยมาปั้นเป็นดาวดีกว่าค่ะค่ะนะอันนี้คือเราเป็นคนคัดเองหรือเปล่าใช่ครับส่วนมากเราก็ดูสินค้าตัวนี้ดีน้ำจับเลี้ยงหนังอะไรบ้างที่ดีๆนะครับแต่ยี่ห้อพวก SME เด็กๆเลยอย่างเงี้ยแต่มาปั้นสร้างให้เขาโตไปกับเราซึ่งกลุ่มนี้ผมชอบเพราะว่าเหมือนกับคนเรามี
มี power ข้างในครับ SME เขาสู้ใจนะเขาใจก็สู้นะผมว่าถ้ามีช่องทางมีโอกาสเนี่ยเขาเติบโตอย่างมั่นคงใช่ใช่เป็นพี่ใหญ่แหละว่าง่ายพี่ใหญ่ดูน้องๆแล้วกันปรึกษานะเพราะเราก็อยู่กันมานานแล้วนะคะแต่ว่านี่คือหน้าตาของวูดของเฉาก๊วยธัญพืชปัจจุบันขายแฟรนไชส์เฉพาะเฉาก๊วยธัญพืชเนี่ยไปกี่เจ้าแล้วไปประมาณ250เจ้านะครับ250เจ้ากระจายอยู่ที่ไหนบ้างก็มีทั่วประเทศนะครับมีกาฬสินธุ์มีเชียงใหม่มีหาดใหญ่อะไรเงี้ยครับโอ้กาฬสินธุ์ก็ขายดีนะกาฬสินธุ์ขายเป็นบุฟเฟ่ต์ทั้งแอปพลายแต่ตามห้างหรือเปล่าคะหรือว่าในโอ๊ยแต่ชุมชนมากกว่าแต่ชุมชนมากกว่าแต่หลังๆเราจะเน้นแฟรนไชส์ลดลงเน้นสินค้าแมสมากขึ้นก็คือการดูแลยังง่ายกว่าครับเพราะเรามีเชลที่ลงชัดเจนว่าลงจุดขายเป็นแบบ Max Value Foodland Lemon Farm Golden Pest Lotus อย่างเงี้ยแล้วก็ลงของเราเองเลยของเราเองมันเป็นเชลของเราเป็นสินค้าเราตั้งอยู่ค่ะเป็นต้นค่ะมีกี่รสชาตินะคะมีหลายรสชาติเดียวครับอย่างนี้นะครับรสชาติเดียวแล้วในเรื่องของธัญพืชนี่คือเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะทำให้ลูกค้าหาเองใส่เองครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วเป็นเฉาก๊วยอย่างนี้ลองชิมได้เฉาก๊วยจะเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็เปิดฝาชิมได้เลยแล้วตัวธัญพืชนี่มีอะไรบ้างคะถ้าสมัยก่อนเราจะมีพวกแปะกล้วยมีมันมีถั่วแดงอย่างเงี้ยครับลูกชิดอย่างเงี้ยครับเป็นต้นมีหลายอย่างให้ลูกค้าแล้วที่เอามาโชว์นี้นะคะเป็นจะเป็นออริจินอลธรรมดาเป็นน้ำตาลแดงธรรมดาใช่ครับถ้าเป็นพวกน้ำตาลพวกจริงๆหลังๆลูกค้าชอบอันนี้คือใส่เองบางคนใส่น้ำแดงบางคนใส่ครีมก็แล้วแต่เอาไปเอาปรุงแล้วประยุกต์กันเองให้ลองมาทานเลี้ยวเข้าไปถ้ากินเองก็ตัดกินเองครับอร่อยแล้วคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเฉาก๊วยมันคือเยลลี่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เยลลี่สีดำอะไรเงี้ยจริงๆทำมาจากอะไรคะใบเฉาก๊วยใบเฉาก๊วยเลยเฉาก๊วยเนี่ยจะเป็นใบเฉาก๊วยนะครับต้มเคี่ยว7ชั่วโมงให้มันเปื่อยยุ่ยแล้วก็น้ำมาคั้นแล้วก็มานั่งผสมใส่ส่วนผสมของเราที่เราอร่อยเพราะว่าเราใส่เป็น2เท่าของยี่ห้ออื่นมันความเข้มข้นมากนั่นเถอะเก่งคุณภาพดีคุณภาพดีเป็นหลักจบเลยครับเพราะราคาไม่เกี่ยงอย่างแพ็คนี้ขายเท่าไหร่คะ20บาทครับแล้วถ้ากล่องใหญ่ขึ้นมา50บาทครับ20กับ50บาทใช่50ก็จะแบ่งได้หลายคนเลย50นี่น่าจะทานได้ประมาณ4 10ที่5ที่5ที่เนาะคือคนละ10บาทอ่ะง่ายๆถูกก็ถือว่าถูกนะไม่ได้แบบดูแพงเพราะอันเนี้ยจริงๆ20บาทกินคนเดียวก็พอใช่ไม่แบ่งใครมีถ้วยพร้อมพูดกล่องก็เป็นกล่องอย่างเกรดดีนะครับเป็นเกรดฟู้ดเกรดกล่องสามารถเอาไปใส่ไมโครเวฟได้เลยอ๋อเหรอคะใส่ไมโครเวฟใส่ผลไม้ใส่สแน็คใส่พวกของชำร่วยก็ได้ก็เท่ากับว่ากินเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเก็บกล่องกันเอาไว้ได้ลูกค้าบางคนมีกล่องเป็น10เลยเอาไว้ไปใส่แบบว่าจิปาถะของใส่ตู้เย็นเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็คือเฉาก๊วยธัญพืชวันนี้ขอเลือกแบบ20บาทเพราะว่าจะกินคนเดียวแบบไม่แบ่งใครนะจ๊ะนี่อันนี้ก็คือสำเร็จอยู่ในนี้เลยนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีช้อนมาให้มีช้อนให้น้ำตาลใช่ครับเปิดฝากล่องนิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่ตรงนั้นแล้วก็มีกล่องน้ำตาลพร้อมอย่างนี้ใช่ประมาณนี้ใช่ครับมีใบกันทุกอย่างให้หมดนี่อ่ะคือกันสิ่งสกปรกที่จะเข้าไปนี่ดึงปาดหน้าก่อนนะฮะอย่างเงี้ยใช่เด้งดึงน่าทานจังเลยใช่ครับจะเหนียวนุ่มถ้ากินสดๆจะอร่อยไหมคะอร่อยครับแบบไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยลองดูลองดูต้องลองต้องลองเขาก็มีช้อนให้สำเร็จเลยนะช้อนพร้อมแล้วก็น้ำตาลพร้อมเหนียวหนึบเหนียวหนึบคือปกติเราจะเห็นเขาจะใส่น้ำเชื่อมเนี่ยมันต่างยังไงกับน้ำตาลเหนียวหนึบอะคะน้ำตาลน้ำตาลใส่แดงจะเป็นแบบเป็นคลาสสิกอะครับมันจะเป็นเหมือนชาวกวนโบราณไหมเหมือนกันเลยหอมอร่อยน้ำตาลแดงนี่นะน้ำตาลแดงน้ำตาลดีกับร่างกายมากกว่าน้ำตาลทั่วไปนี่เฮ้ยอันนี้ก็คือเป็นพวกท็อปปิ้งใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นก่อนเราใส่มีนมนะนมกาแฟนมชานมชาเขียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเห็นได้ตามซุ้มเป็นบูธทั่วไปครับเมื่อก่อนเราขายที่พวกขายที่นะขายละสุนทรีกิจนะครับขายดี10วัน 300,000 นี่ก็มีกลุ่มในของสินค้าเราเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายเข้าไปแล้วนะจ๊ะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบหวานน้อยหวานมากแบมได้นะให้พี่นอนชิมแล้วให้พี่นอนบอกดีกว่าว่าอร่อยขนาดไหนอร่อยเลยผู้หญิงกินจะดีกับร่างกายตรงที่ว่ามีประโยชน์มันช่วยเรื่องขับถ่ายนะครับเรื่องประจำเดือนก็นิดนึงแล้วก็เรื่องของแก้หวัดจะรู้ว่ากินเจี๋ยเลี้ยงนะครับแก้ร้อนในอย่างนี้คือเราก็จะทราบแค่ว่ากินเฉากล้วยแก้ร้อนในแต่ว่าจริงๆมันมีมากกว่านั้นใช่ไหมคะอย่างนี้แก้ร้อนในคือกินแล้วเป็นยาระบายอ่อนๆกินแล้วทำให้ขับถ่ายดีถ่ายโล่งพอถ่ายโล่งเสร็จปุ๊บทำให้ความดันลดนี่คือสิ่งที่เขาเป็นอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทานที่อร่อยหรือว่าการดัดแปลงของลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็ไปทานในแบบไหนได้บ้างคะหลายอย่างครับนอกเหนือจากการทานแบบที่หนอนทานอยู่ก็ใส่น้ำแดงโรยอย่างเงี้ยครับแล้วก็หั่นใส่น้ำแดงโรยสมมติกล่องใหญ่หั่นแบ่งการใส่น้ำแดงโรยกันก็เยอะครับแล้วก็มีแบบ
โอ้ยหลายอย่างเอาไปทำใส่นมหรือได้ไหมคะมีครับมีประยุกต์ได้หลายอย่างเนาะมีเคี้ยวก็อร่อยดีแล้วก็ไม่ลดไม่อ้วนด้วยไม่อ้วนใช่ไหมคะไม่อ้วนไม่น่าเลยกินใหญ่เลยสบายครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาซื้อกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเจาะเป็นคนวัยไหนคนวัยกลุ่มคุณหน่อยนะคุณแบงค์เนี่ยแหละวัยรุ่นเลยว่างั้นเถอะใช่หรอแบงค์วัยรุ่นเต็มวัยยังวัยรุ่นอยู่ใช่รุ่นหน่อยมีครอบคนครอบครัวก็มีนะครับแต่ว่าส่วนมากลูกค้าประจำเยอะก็ประจำซื้อกันมาถาวรถึงวันนี้ครับต้องเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วด้วยความที่แฟรนไชส์ปัจจุบันก็200กว่าสาขาแล้วรับเพิ่มอีกไหมคะไม่ค่อยรับเท่าไหร่ตอนนี้ก็เล็กหน่อยครับเราคุยทัดก่อนเมื่อก่อนนี้เราจะรับแบบรับมาเลยอย่างนี้รับก่อนว่าเออเป็นยังไงบ้างทำเลคุณดีไหมคุณมีพื้นที่หรือเปล่าอย่างเงี้ยสำคัญอย่าให้เขาเกิดมากกว่าเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาเดี้ยงไปยุ่งเลยก็คือมาปรึกษากันก่อนว่าเหมาะสมจะได้ซื้อแฟรนไชส์ของเราถ้าไม่ผ่านก็ไม่ให้ถ้าผ่านก็ให้อย่างเงี้ยครับมีมาตรฐานด้วยงั้นถามราคานิดนึงแล้วกันเพราะว่าแบบอย่างถ้าเกิดเขามีทำเลเขามองว่าตรงนี้น่าจะขายดีเขาติดต่อเข้ามาเราขายแฟรนไชส์ยังไงบ้างนี่ขายประมาณละ35,000 35,000ได้อะไรบ้างคะก็ชุดหนึ่งชุดเลยเมื่อกี้เห็นได้ทั้งเซตเลยทั้งบูธเลยได้ทั้งเซตเลยใช่ครับแล้วตัวเฉากล้วยล่ะคะได้กี่กล่องพร้อมทุกอย่างพร้อมขายเลยทั้งอย่างพร้อมขายเลยมีเครื่องเสร็จสับแล้วนานไหมคะกว่าจะคืนทุน 30,000 บาทก็แล้วแต่ลูกค้าทำเลบางทำเลก็อย่างที่บอก10วัน 300,000 บางทำเลก็โอ้กระจายงงเหมือนกันสำคัญตรงทำเลทำแฟรนไชส์ผมว่ามันแฟรนไชส์ผมเนี่ยนักศาสนาอาจารย์นะครับที่บอกทำแฟรนไชส์เนี่ยเรามองไม่ได้มองลูกค้าเอาเงินเราเอาเขามาแต่มองว่าเราจะดูแลเขายังไงให้เขาอยู่รอดได้สำคัญกว่าลูกค้าเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็ดีใจมีคนเอาเงินมาให้ทุกคนดีใจแต่ว่าเอาบ้านเราไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่สักเซสเนี่ยจะได้เงินเขานะครับอย่างนั้นสำคัญกว่าดังนั้นเราต้องดูคนหรือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยทำไงให้เขาสำเร็จได้ก็มีสองกล่องหนึ่งข้อหนึ่งสำคัญสุดทำเลข้อสองก็ทำเลข้อสามก็ยังทำเลยังไงก็เน้นทำเลไว้ก่อนคนขายกันนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะดักดีจริงๆเป็นส่วนสุดท้ายนะครับทำเลสำคัญสุดอันนี้มองอย่างผู้บริหารแล้วก็มองอย่างคนที่คลุกคลีในการประชาการตลาดวิชาการเนี่ยจะบอกว่าทำเล 50% ค่ะคนขายเนี่ย 30% สินค้าดี 20% เองจริงๆนะเพราะว่าบางอย่างเรารู้สึกว่าของที่เราซื้อไปมันไม่เห็นดีเลยทำไมเราซื้อวะอ๋อแล้วคนขายจังเลยไงมันพยายามขายจนเราเชื่ออะไรแบบนี้เออแต่ก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอี 20% ที่เหลือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆอ่ะก็เชื่อนะว่าแบบเออถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากในการไปซื้อขนาดไหนอ่ะถ้ามันดีจริงอ่ะมันคือต้องพยายามไปซื้อคือไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราก็ยอมที่จะขับรถไปนะถ้าพูดถึงแต่หลักๆก็ต้องยกให้ทำเลเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเพราะทำเลหาซื้อยากหามุมยากหาไม่เจอมีบางค้าบางเจ้าทำเลดีๆครับขายอยู่หน้าศาลากลางกาฬสินธุ์ตักโอ้โหทั้งวันค้าบางคนแยบบางไงกังวลโอ้โหไม่มีคนตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มันต้องเนี่ยเห็นเส้นของทำเลก็สำคัญตั้งหลังก็เลยเปลี่ยนลูกค้าอยากซื้อเยอะก็เอาเข้าห้างไปลูกค้าแฟรนไชส์อยากซื้อสินค้าก็ไปซื้อในห้างจะง่ายขึ้นในการรับสินค้างั้นปัจจุบันนี้ถ้าเกิดพูดถึงในกรุงเทพเราจะหาซื้อชากล้วยธัญพืชได้ที่ไหนบ้างคะท็อปนะฮะท็อปค่ะฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์นะครับเลมอนฟาร์มนะครับโอ้มีแม็กแวลูค่ะครับขายดีอยู่แล้วครับค่ะถ้าเกิดอยากจะกินแบบมีธัญพืชโรยท็อปปิ้งแบบตามบูธอะไรอย่างงี้ล่ะคะเดี๋ยวโทรมาหลังงานหาวิธีให้เยอะมากเลยใช่มั้ยครับมีหลายอย่างค่ะนั้นก็เดี๋ยวให้ฝากเลยละกันสำหรับคนที่ชมอยู่อยากจะมาร่วมธุรกิจหรืออยากจะซื้อสินค้าหรืออยากจะติดต่ออ๋อติดต่อเบอร์ผมก็ได้ครับเบอร์089นะครับ8845000ครับหรือเบอร์0890739000ครับค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของจอเลยนะเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ก็ www.jellybird.com นะครับมีสินค้าหลายตัวเลยค่ะนะเล่าให้ฟังนิดนึงมีอะไรบ้างใน jellybird.com เราจะมีช็อกโกแลตธัญพืชนะครับมีน้ำตู้ฟองๆอันนี้เลยนะครับมีน้ำคลอโรฟิลมีโยฟูมีเกี่ยวกับเจลแหละหลายตัวครับหลายตัวสินค้าเราค่อนข้างหลายตัวโอ้หลายตัวเลยนะแล้วก็ทุกตัวก็ยังยินดีเปิดรับแฟรนไชส์ครับผมมีทั้ง2กลุ่มมีทั้งแฟรนไชส์และทั้งแมสนะคะอย่าลองติดต่อละกันสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ยังไม่ค่อยมีไอเดียหรืออยากได้คำปรึกษาเพราะคุณนุเองก็ยินดีครับที่จะให้คำปรึกษาเนี่ยของการทำธุรกิจด้วยบางทีไม่ต้องซื้อแฟรนไชส์ก็ได้นะครับแต่ขอให้คุณเติบโตได้อย่างมั่นคงก็ดีใจแล้วเอาไปทำเถอะจะได้ตุ้งเรือทุกคนนะคะยังไงก็เข้าไปกันได้คุณผู้ชม www.jellybird.com นะคะรวมถึง Facebook คิดบวกต้องมีตัวบวกด้วยใช่ไหมคะโอเคนี่พักมาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมครับสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวิชาครูสมาธิขั้นสูงได้เลยค่ะมีอย่างนี้ที่ผมเติบโตมาได้อันนึงเคล็ดลับของผมทำสมาธินะครับทำสมาธิทำให้เราแบบมีความคิดที่เรียบเรียงเรียบร้อยและมั่นคงมั่นใจทำ
ครับดีเรียนกับท่านอาจารย์มาหลวงพ่อหรือยังนะครับท่านก็มีการเปิดรับสมัครนะครับครูสมาธิขั้นสูงเลยนะครับ15มกราคมนี้นะครับที่เรามีการเรียนออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยพิมพ์คำว่าครูสมิธสมาธิ .com samathi.com นะครับสมัครฟรีไม่เสียตังค์นะครับนะคะอ่ะสุดท้ายนี้อยากใช้ฝากถึงแง่คิดในการทำธุรกิจนะคะเพราะว่าก็ถือว่าคุณนุ๊กก็คลุกคลีในวงการการทำธุรกิจมานานแสนนานมีข้อคิดดีๆหรือว่าหลักการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอยากจะฝากไว้ค่ะคำซื่อสัตย์สำคัญครับการรักษาคำพูดการซื่อสัตย์สำคัญนะครับเวลาคนเรามีเครดิตเนี่ยสำคัญตรงเครดิตเราทำก็ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็ความจริงใจสำคัญนะครับเวลาคนเรามีธุรกิจมีไม่เรื่องแปลกมีทั้งแบบยืมหมั่งอะไรบ้างขาดหนังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบคิดอยู่กันได้ก็ไปกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สำคัญพบแบบพี่เพื่อนน้องสัญญาธุรกิจเป็นเพียงแค่ใบสัญญาใจต่างหากที่สำคัญถ้าใจได้ทุกอย่างได้หมดถ้าใจไม่ได้ทุกอย่างก็ตีกันไปเปล่าๆสัญญาไว้ตีกันนะครับสำคัญตรงที่ใจนะฮะที่ต้องทำให้เราทำงานด้วยกันได้นะครับสุดท้ายก็คิดบวกนะครับมีความคิดที่ดีๆนะครับมีสมาธิ2อันนี้สำคัญทำให้ทุกคนสำเร็จได้ค่ะโอ้เอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้อย่างมากมายเลยนะในเรื่องของการทำธุรกิจวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเราคุณอรินทร์ตรีชอบวิทยากรรมการผู้จัดการบริษัทเจลลี่เบิร์ดจำกัดขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดมีธุรกิจหรือว่ามีสินค้าดีๆอยู่ในมืออยากจะให้เราช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยผ่านทางรายการของเราค่ะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ Thai Market หรือว่า facebook.com/thaimarket58 หรือโทรศัพท์ค่ะ0972839087-2839888ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเอาละค่ะตอนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับด้นสยามค่ะช่วงไทย Marketด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ